ี้เราได้เดินทางมาที่จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดแรกของกลุ่ม4จังหวัดล้านนาตะวันออกค่ะซึ่งมีเชียงรายแพร่น่านแล้วก็พะเยานะคะเส้นทางที่เราเรียกว่าเส้นทางตามรอยธรรมะพระราชาสู่ล้านนาตะวันออกซึ่ง8ชุมชนทั้งหมดที่เราเลือกมานี้เนี่ยสะท้อนในเรื่องของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทางชุมชนเนี่ยได้นำมาใช้หลักๆ ก็คือเหมือนที่พวกเราเห็นเนี่ยนะคะก็คือมีการจัดสรรพื้นที่นะคะแบ่งเป็น4ส่วนนะคะมีทั้งพื้นที่ที่ปลูกพืชผักผลไม้นะคะพื้นที่ที่ปลูกข้าวแล้วก็พื้นที่ที่เป็นน้ำค่ะเพื่อที่จะเลี้ยงปลานะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็เป็นที่อยู่อาศัยนะคะนอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความเข้มแข็งของชุมชนในเรื่องของการเกื้อกูลความสามัคคีกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งแล้วก็เติบโตและสิ่งเหล่านี้ยังสามารถรักษาอัตลักษณ์ไว้ได้เพราะว่าการที่พวกเขาเนี่ยจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาได้เนี่ยพวกเขาจะต้องรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งแล้วก็ด้วยการนำอัตลักษณ์แล้วก็รักษาวิถีวัฒนธรรมเดิมๆของพวกเขาไว้ซึ่งถือเป็นการให้คุณค่ากับทั้งชุมชนตัวเองและยังเป็นการสร้างเสริมคุณค่าให้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะคือเสน่ห์ของประเทศไทยคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายเสถียรบุญปกนะครับเป็นประธานกลุ่มโฮมสเตย์บ้านทาคันทองบ้านทาคันทองของเราหนูดูด้วยนะมันอพยพมาจากภาคอีสานนะครับทั้งหมู่บ้านเลยครับเป็นคนภาคอีสาน17จังหวัดภาคอีสานมาอยู่ที่บ้านทาคันทองนี่เกือบทุกจังหวัดครับตอนนี้พวกเราได้จัดทำโฮมสเตย์มาปี2550นะครับปี2552พวกเราก็ส่งประกวดรับใบมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยโฮมสเตย์ของเราทั้งหมดมีอยู่24หลังคาตอนนี้นะครับตอนแรกๆก็24หลังคาแต่ใครไม่พร้อมก็ออกไปก่อนและตอนนี้พร้อมก็กลับเข้ามารับโฮมสเตย์ใหม่แขกที่มาก็มาดูพืชของเรานะครับพืชของเรามีเสาวรสครับเสาวรสก็ปลูกแบบเศรษฐกิจพอเพียงครับไม่ต้องทำอะไรมากมายแค่เราเอาไม้ไผ่มาปักแล้วก็ปลูกเสาวรสเลื้อยขึ้นไปบนที่เราทำให้เขาขึ้นนะครับจากนั้นประมาณ8เดือนเราก็เก็บขายได้เลยครับเก็บขายลูกได้เลยช่วงเวลาที่ขายก็ประมาณเดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาก็เกือบจะหมดแล้วครับเราขายให้โครงการหลวงกันก็มีอีก2แห่งครับจังหวัดเชียงรายมีโครงการหลวงดอยคำและโครงการหลวงของบ้านป่าซางครับวัฒนธรรมของเราก็ติดตัวมาจากภาคอีสานมาอยู่ภาคเหนือเราก็เอาของภาคเหนือมาผสมบ้างครับเพื่อการอยู่กินของเรานะครับบางท่านก็มีลูกสะใภ้เป็นคนเหนือมีลูกเขยเป็นคนเหนืออย่างผมนะครับข้างบนก็เป็นคนเหนือข้างล่างก็เป็นอีสานเขาเรียกตอนนี้เรียกว่าอีสานล้านนาเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านเราคงจะเป็นว่าภาษาอีสานมั้งครับกินอาหารของเราก็เป็นอาหารแบบอีสานนะครับมีส้มตำแกวบองแล้วก็มีแกงเด็ดเป็นของเหนือมั่งแกงหน่อไม้เป็นของอีสานซุปหน่อไม้ก็เป็นของอีสานครับช่วงนี้ผมจะพาไปชิมอาหารอีสานนะครับแต่ตอนนี้ชิมเสาวรสกันก่อนนะครับเพราะว่าชิมดูว่าเป็นยังไงนะเสาวรสตอนนี้ชิมกันสดๆเลยครับเด็ดจากสวนมาพาชิมกันเลยครับน้ำเสาวรสที่ลูกหลานทำก็ทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไม่ต้องทำอะไรมากเพียงแต่พาลูกเสาวรสเอาผ้าขาวมาห่อเสร็จแล้วก็บีบน้ำต้มนิดนึงปรุงรสด้วยน้ำผึ้งนิดนึงน้ำตาลนิดนึงใส่เกลือลงไปเพื่อปรุงรสของเขาอะครับจะออกรสชาติอร่อยครับ